สวัสดีทุกคนวันนี้พลอยมีอะไรมาบอกด้วยแหละเมื่อกี้พลอยเล่น Facebook มาแล้วเจอคาเฟ่แถวเอกมัยน่าสนใจมากๆเลยมีทั้งความน่ารักทั้งความแปลกเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้พลอยพาไปดูแต่ตอนนี้นอนก่อนนะเดินทางก็เหมือนเดิมเลยนั่ง BTS มาลงเอกมัยออกทางออกที่1แล้วต่อบินเข้าไปที่ร้านเราก็นั่งวินมาจากสถานีเอกมัยบอกเขาว่ามาเอกมัยซอย6ก็มาถึงราคาก็จะอยู่ที่15บาทแล้วก็ต้องเดินเข้าไปอีกนิดนึงแต่ว่าถ้าไม่อยากเดินก็บอกเขาว่าเออพี่ตรงเข้าไปให้หน่อยนะอะไรอย่างนี้แต่พอดีว่าเราไม่รู้ทางเราเออเดินเอาดีกว่าตอนนี้พลอยก็อยู่หน้าด็อกอินพาร์คแล้วข้างหน้าก็จะมีสนามหญ้าไว้ให้สำหรับน้องหมามาวิ่งเล่นด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในร้านดีกว่าว่าข้างในร้านจะเป็นยังไงบ้างก่อนเข้าร้านเราต้องถอดรองเท้าไว้ตรงนี้ก่อนข้อ2กรุณางดให้อาหารและเครื่องดื่มข้อที่3ก็กรุณางดปล่อยพวกผมเข้าออกร้านข้อ4อย่าใช้เท้าเล่นกับน้องหมาแล้วก็ข้อ5ไม่อุ้มน้องหมาขณะที่ยืนและไม่รบกวนน้องหมาแล้วก็เล่นกับน้องหมาด้วยความรักข้อสุดท้ายข้างในเนี่ยก็จะมีเมนูจะมีทั้งกาแฟเครื่องดื่มช็อกโกแลตของว่างอาหารจานเดียวเบียร์อะไรนี่มีหมดแล้วก็ถ้าเป็นรูปหัวหมาอยู่ข้างหน้าเมนูเนี่ยคือเมนูที่เขาแนะนำสำหรับร้านนี้เลยตอนนี้พลอยก็ทานอาหารเรียบร้อยแล้วเป็นสปาเกตตี้ผักชีแท้กับไทยทีที่นี่เขาไม่มีค่าเข้าไม่มีรอบแล้วก็ไม่จำกัดเวลาแต่ว่าลูกค้าจะต้องสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มไว้ได้แค่หนึ่งอย่างเพื่อที่จะเข้ามาเล่นกับน้องหมานะที่ร้านล็อกอินทาวน์เนี่ยเขาจะมีอะไรแปลกๆอย่างหนึ่งคือเขาตั้งชื่อหมาตามแนวรถไฟฟ้าเลยนะน่ารักมากๆด้วยอย่างเช่นน้องอโศกน้องนานาน้องคุณนะอะไรอย่างนี้แล้วก็ที่นี่เนี่ยจะเปิดทุกวันจะหยุดเฉพาะวันอังคารที่3ของเดือนเปิดตั้งแต่ประมาณ1โมงถึง2ทุ่มสวยๆอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้เล่นกับน้องหมาไปด้วยเนี่ยเราก็แนะนำที่นี่เลยที่ด็อกอินทาวน์อยู่ตรงเอกมัยซอย6เดินเข้ามานิดเดียวก็จะถึงเลยก็จะเจอกับพวกน้องหมาเนี่ยนอนเต็มไปหมดกับน้องหมาแก๊งรถไฟสำหรับใครที่ชอบพลอยก็ฝากด้วยนะกับที่นี่ตอนนี้พลอยก็ต้องลาแล้วบ๊ายบาย